Welcome to รายการสรุปจริงป่ะสรุปน้องก่อนเนี่ยเห็นผีจริงป่ะเธอจะนอนคนเดียวช่วยด้วยฉันว่าฉันถามผิดคนฉันว่าฉันถามผิดคำถามใครถามมาเนี่ยหนึ่งสองสามตับตาให้ถึงนึกถึงความภาคภูมิใจของเราเข้าไว้เลยขอบคุณมากค่ะให้นึกถึงสิ่งดีๆในชีวิตพอเหอะนี่ว่าแปลกเดี๋ยวแปลกอันเดี๋ยวแปลกแล้วโอเคนี่คิดว่าถึงเวลาที่เราจะโทรหาแขกรับเชิญของเรานะคะตามกฎกติกามารยาทตอนนี้ก็ได้บอกน้องเขาไปแล้วอุ้ยใช้คำว่าน้องโอเคค่ะตอนนี้คิดว่าน้องน่าจะแอบส่องอยู่นะโอเคมีเสียงเพลงรอสายด้วยอ่ะพี่จะติดลิขสิทธิ์ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะย้า Welcome to รายการสนุกจริงป่ะคนแซวเรื่องเพลงเต็มนะคะเพลงลิงโทนแบบไอ้หยาไอ้หยาน่ารักจริงเหรอใช่หนูไปเจอเพลงนี้มาจากพี่มินมินวันนึงที่มินมินลงสตอรี่เพลงนี้แล้วหนูก็คิดว่าเอ้ยน่ารักดีก็เลยอยากจะมาตั้งเป็นลิงโทนตอนแรกใช้เพลงใช่เลยใช่เลยอะไรเงี้ยใช่เลยถูกใจฉันเลยชัดๆเพลงนี้ป่ะใช่ใช่แล้วก็มีวันนึงแบบว่าพี่ไออาร์เราเคยโทรมาเพื่อจะฟังแค่ลิงโทนหนูจริงเหรอใช่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยเหรอคะมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เราแบบว่าแค่จะฟังแบบลิงโทนหนูเขาบอกว่าแบบว่าไม่ต้องรับนะเดี๋ยวจะฟังแค่ลิงโทนนะพี่ก็มีลิงโทนหนึ่งเหมือนกันทำไมคะมันร้องว่าถึงแม้นหัวใจฉันเป็นกระดาษพี่ก็สื่อไม่แปลกใจพี่ก็มีเหมือนกันแล้วใช่แล้วมีมิสคอลที่ตอนนั้นเหมือนพี่ไม่ตื่นมั้งแล้วก็เพื่อนตามครูตามแล้วก็เป็นเสียงลิงโทนเนี่ยฉันก็สงสารฟังจนเดี๋ยวน่าจะร้องกันได้แล้วอ่ะ ใช่โอเคเข้าเรื่องตอนนี้น้องก่อนทำอะไรบ้างคะในช่วงนี้ช่วงนี้เหรอคะก็หันมาออกกำลังกายมากขึ้นค่ะแล้วก็แบบว่าพยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงอืมเฮ้ยเหมือนพี่เลยช่วงนี้พี่แบบฟิตหุ่นมากเว้ยพี่หนูเห็นพี่แล้วพี่แบบว่าหุ่นดีมากตอนเนี้ยซิมป้าที่แบบว่าเอาจริงๆแบบพี่ตอนนี้หุ่นดีมากๆอ่ะเออทุกรูปที่แบบเห็นแบบโหยอนแบบว่าดีจริงแกฉันใช้แอปเปล่าขนาดพี่ใหม่ดาวิก้ายังใช้แอปอ่ะแกคิดว่าฉันจะไม่ใช้แอปหรอเป็นไปไม่ได้พี่แต่ว่าตอนนี้พี่แบบหุ่นดีจริงแบบว่าหลายๆรูปแบบว่าพี่แบบที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยหนูชอบดูรูปพี่ออนมากๆจริงเหรอขอบคุณมากค่ะใช่จริงในพูดจริงๆในพูดอุ้ยขอบคุณมากค่ะพี่เขินแล้วรอแล้วปิดรายการเลยนะคะขอบคุณค่ะ เอาจริงเนี่ยมันเป็น EP แรกเว้ยแล้วคือพี่ก็สดใหม่มาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะพูดอะไรแต่ว่ามีแฟนๆร้องเรียนมาว่าสรุปน้องก่อนเนี่ยเห็นผีจริงป่ะ คือพี่ขอถามหน่อยคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแฟนคลับถึงถามคำถามนี้กับน้องก่อนอะเอาจริงๆหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะหนูไม่หนูแต่ว่าตอบเลยละกันคือไม่เคยเห็นผีแต่ว่าเคยมีประสบการณ์เรื่องผีเคยมีประสบการณ์เรื่องผีอ่าฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไม่ได้เห็นผีไม่ได้เห็นผีแต่มีประสบการณ์เรื่องผีใช่ค่ะไหนลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังได้ไหมคะเป็นเรื่องที่ก่อนได้แบบว่าไปเจอตอนที่ไปเที่ยวทะเลที่นึงค่ะแล้วก็ไปเจอที่โรงแรมนะโรงแรมนึงตอนนั้นเราไปกับเพื่อน2คนปกติแล้วแบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะแบบนอนเตียงแบบเตียงแยกกันเขาเรียกว่าเตียงคู่
่าเป็นเต็งคู่ใช่ค่ะโทษนะคะน้องกอดไปกับเพื่อน2คนรวมเป็น3อ่าฮะแล้วหนูนอนตรงกลางที่ไม่ได้เตียงใช่มั้ยลูกไม่ถึง2คนเป็นก็รวมหนูเป็น3เงี้ยแล้วหนูนอนตรงไหนห้องน้ําอ่ะลูกอ๋อไม่ค่ะหมายถึงไปกับเพื่อนอีกคนนึงอ๋อโอเคอ่าแล้วก็เพื่อนน่ะเป็นคนที่ชอบไปเดินทะเลตอนกลางคืนเลยค่ะชอบไปเดินคนเดียวอะไรเงี้ยเป็นแบบติ๊บหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้เขาเดินไปแล้วมันหนูก็แบบอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำแล้วหนูเป็นคนที่อาบน้ำค่อนข้างนานมากประมาณนี้นานมากที่ว่านี่กี่นาทีคะก็เกือบชั่วโมงประมาณนะพี่แล้วก็แบบว่าปกติเพื่อนนะชอบแบบว่ามาแกล้งแบบว่าปิดไฟมาก็ห้องน้ำแบบเมื่อไหร่แบบจะเสร็จสักทีประมาณนี้แล้ววันนั้นนะคือหนูก็อาบน้ำอยู่แล้วก็แบบกำลังแบบว่าล้างผมอยู่เลยอะไรเงี้ยอยู่ดีไฟในห้องน้ำมันก็ดับลงทั้งแบบทั้งห้องน้ำเลยก็ตะโกนออกไปว่าเฮ้ยเปิดไฟให้หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะรีบออกไปให้ประมาณนั้นแล้วหนูก็เช็ดตัวเรียบร้อยนู่นนี่นั่นก็กำลังจะเปิดประตูออกไปด่าว่าแบบว่าปิดไฟทำไมต้องเจอตัวแน่ๆว่าแบบร้อนนะแบบเจอแน่ๆประมาณนี้พอแบบเปิดประตูออกไปปุ๊บไม่มีเพื่อนเพื่อนหายไปไหนอะไรประมาณนี้เราแบบเฮ้ยอยู่ไหนแล้วก็เลยเปิดระเบียงไปว่าแบบเพื่อนแบบว่าอยู่ที่ระเบียงหรือเปล่าเพื่อนก็ไม่อยู่ก็เลยแบบว่าลาทักไลน์ไปหาเพื่อนว่าแบบเฮ้ยแกได้กลับมาห้องไหมอะไรได้กลับมาห้องเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าถ้ากลับมาห้องก็อยู่ที่ห้องสิก็เลยก็จริงของเพื่อนเพื่อนก็ตอบถูกเหมือนกันเนาะใช่เพื่อนคงแบบไม่ไปอยู่ที่ไหนของเขาก็แบบว่าเอาแล้วอะไรก็เลยก็แบบไม่อะไรประมาณนี้แล้วพอเพื่อนกลับมาก็แบบนอนกันแล้วก็แบบเป็นคนแบบปิดไฟแบบสนิทนอนอะไรประมาณนี้พี่แล้วก็ตอนนั้นก็ปิดม่านไว้อยู่ด้วยแล้วพอแบบว่าช่วงแบบกลางดึกอะค่ะหนูตื่นขึ้นมาแบบเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างก็เลยแบบตื่นขึ้นมาแต่เป็นคนที่ตื่นขึ้นมาแบบสลืมไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลยเราก็มองไปที่ปลายเตียงมันจะเป็นม่านพอดีอะไรอย่างเงี้ยปลายเตียงเป็นม่านอีกใช่แล้วหนูก็เห็นเป็นแบบว่าเหมือนมีคนยืนหลังม่านเธอจะนอนคนเดียวช่วยด้วยไม่มีอะไรเลยจริงไหมเนี่ยพี่มีแมวไงพี่แมวอยู่ด้วยแกคิดว่าในกฎจะทำอะไรปกป้องฉันได้หรอคือแบบก็ร้องเมี้ยวเมี้ยวเหงาจริงไหมเนี่ยคือตอนแรกจะถามต่อแล้วแต่รู้สึกว่าแบบน้ำตาไหลนิดนึงพี่คือแบบว่าไม่ได้เห็นเป็นนั่นแต่ว่าแบบเหมือนเข้าใจว่าแบบว่าปกติม่านมันจะเรียบๆหรือเป็นแบบเป็นคลื่นของเป็นคลื่นของม่านเป็นเวฟใช่แต่ว่ามันแบบว่าพอมีคนยืนหลังม่านมันจะมีแบบเป็นแบบว่าออกมาสถานการณ์ตอนนั้นน้องก่อนคิดอะไรอยู่คะก็กลัวค่ะพี่ก็กลัวแล้วเราก็แบบว่าก็พยายามคิดว่าแบบไม่มีอะไรเราก็พยายามจ้องว่าแบบมันใช่ไหมแต่มันก็ยังเห็นเหมือนเดิมว่าแบบว่าเหมือนมีคนยืนหลังมาคนละคนด้วยฉันว่าฉันถามผิดคนฉันว่าฉันถามผิดคำถามใครถามมาเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นหนูก็แบบว่าพยายามสงบสติแบบว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยเราก็แบบหนูเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นเพื่อนโอ้ยมองโลกในแง่ดีมากก่อนพี่เป็นพี่ก็อยากจะมองอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะก็ยังแบบว่าหันไปว่าแบบเอ้ยก็เพื่อนก็ยังแบบเอ้ยนอนคุมโปงอยู่แล้วก็โอเคคือเพื่อนก็ไม่รู้เลยป่ะคะในสถานการณ์ตอนนั้นคือแบบคือเพื่อนก็ยังหลับอยู่ถูกไหมมีแค่หนูที่ตื่นใช่ค่ะมีแค่หนูเท่านั้นที่ตื่นพี่แค่อยากรู้ว่าไอตอนที่ตื่นอะคือหนูอะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าอยู่ดีหรือว่าอยู่ดีๆคือสะดุ้งเลยไม่มันแค่แบบเหมือนเสียงแบบแกะๆกับพี่แบบว่าแบบแต่ว่าแบบมันก็แบบหนูไม่ต้องทำเสียงอะไรพี่มันแบบว่าด้วยความแบบมันอยู่แบบว่ารอบๆหูเราอะแบบเซอร์ราวหูเรามันก็เลยเหมือนแบบสลืมตื่นขึ้นมาว่าแบบมันเกิดมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ้าวคือเสียงมันก้องอยู่ในหัวด้วยใช่ก็เลยแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละแล้วหนูก็พยายามข่มตาหลับต่อแค่นั้นแหละครับ ไม่มีอะไรก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังในวันนั้นก็เช็คเอาท์แล้วก็ค่อยไปเล่าในรถที่ระหว่างกลับอยากฟังอีกเรื่องฝากหนูอีกเรื่องเลยได้พี่อยากฟังพี่จะได้มีภูมิต้านทานก็เป็นไปทริปเหมือนกันค่ะไปอันนี้ไปทริปกับน้ำใสแล้วก็ไม้ไปเที่ยวที่เขาใหญ่ด้วยกันก็คือแบบว่าปกติแล้ว
จริงๆต้องบอกอันนี้ต้องว่าเลยว่าต้องบอกก่อนว่าแบบเขาเนี่ยเขาค่อนข้างแบบขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้แบบค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเราไปช่วงที่เป็นช่วง low season ไม่ค่อยมีคนด้วยแล้วก็แบบมันจะตอนคืนก็จะค่อนข้างเงียบมากๆเหมือนกันตอนนั้นเราไปกัน3คนแต่ว่าไปอยู่กัน2ห้องนอนแล้วก็แบบเหมือนเป็นเทนเฮ้าส์มันค่อนข้างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นน้ำใสกำลังไลฟ์อยู่แต่หนูต้องบอก position ก่อนคือหนูอยู่ทางซ้ายแล้วน้องใส่อยู่ตรงกลางหนูอยู่ทางซ้ายอ่ะเดี๋ยวพี่กำลังจินตนาการให้กับคน3ล้าน8ได้ดูนะคะอ่ะน้ำใส่อยู่ทางตรงซ้ายเอ้ยก่อนอ่ะก่อนอยู่ทางซ้ายก่อนอยู่ทางซ้ายค่ะน้องใส่อยู่ตรงกลางน้ำใส่อยู่ตรงกลางก็อ่ะเป็นน้ำใส่อ่ะแล้วมาอยู่ทางขวาของน้ำใส่ไม่ทางขวาน้ำใส่ไม่อ่ะก่อนน้ำใส่ไม่แล้วก่อนอยู่ติดผ้าม่านที่มีกระจกแล้วก็อยู่ผ้าม่านอีกแล้วนะคะเรื่องนี้ผ้าม่านเอางี้ไปพักที่ไหนหนูห้ามมีผ้าม่านเด็ดขาดพี่ว่านะผ้าม่านก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ผ้าม่านอยู่นี้แล้วน้องใส่กำลังไลฟ์อยู่น้ำใส่ไลฟ์อยู่เหมือนพี่ไลฟ์อยู่อย่างนี้แล้วก็เหมือนเราก็แบบเฮฮาปาร์ตี้คุยนู่นคุยนี่คุยนั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่acting ปั๊มก่อนอ่ะสักพักหนึ่งก่อนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีเคาะกระจกอีกแล้วมาแล้วตอนแรกก่อนเราคิดว่าอ๋อมันคงเป็นเสียงแบบลมแหละอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าก็ไลฟ์โอเคไม่มีอะไรแล้วก็แบบว่าไปคุยกับคนในไลฟ์ด้วยนู่นนี่นั่นสักพักก็มีเสียงแบบเพิ่มขึ้นมาวายิ่งขึ้นเราก็แบบเงียหูฟังว่าแบบมันคืออะไรเลยประมาณนี้อันนี้คือก่อนได้ยินคนเดียวป่ะคะก่อนได้ยินคนเดียวแล้วก่อนก็แบบว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยพอสักพักใหญ่มาเป็นชุดเลยพี่ก็ทำนอง1 2 1 3 1 2 2 1หรือเปล่าใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วตอนนั้นอะถ้าแบบไม่รู้ว่าคนเห็นในไลน์มั้ยแต่ว่าตอนนั้นหนูแบบหวนสตันไปนิดนึงแบบแล้วแต่ว่าพยายามไม่แบบนั่นมากเพราะว่าน้ำใสอะกลัวมากกับเรื่องนี้แล้วพยายามที่จะไม่คุยเรื่องนี้มากแล้วก็มายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้คนเดียวก็เลยแบบว่าก็คิดว่าแบบโอเคมันอาจจะดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพยายามปิดไลน์แล้วก็ไม่ส่งเสียงดังอีกเขาอาจจะแบบเป็นเจ้าที่มาแต่ว่าแบบเคยดึกตอนนั้นเสียงดังแต่ก็วันนี้ก็มีแค่นั้นคืนนั้นที่บอกมี2ห้องนอนใช่ไหมไม่นอนห้องนึงแล้วก่อนกับน้องใส่ก่อนก็ต้องมีแบบเพื่อนนอนด้วยกอดกันกลัวน้องก็บางทีพี่ว่าเวลาน้องก่อนไปพักข้างนอกค่ะที่ไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเวลาไปต่างจังหวัดเนาะนอนโรงแรมหรืออะไรหรือว่าไปทางค่ายหรือไปอะไรพี่ว่าก็มันก็หลีกเลี่ยงผ้าม่านไม่ได้แหละแต่ถ้าอยู่ไกลๆมันหน่อยละกันพี่ว่าโอเคก่อนก็จะถ้าอยู่ไกลๆผ้าม่านนะพอแบบว่าคุยเรื่องนี้เราก่อนก็แบบ realize ได้ว่าอยู่ติดผ้าม่านมาหลายทีเหมือนกันเกี่ยวกับผ้าม่านแต่เรื่องนี้น้ำใสกับน้องไม้ก็ยังไม่ทราบถูกไหมไม่แน่ใจว่าทราบหรือยังแต่ว่าเพราะว่าก็ไม่ได้เล่าตอนนั้นแล้วก็ตอนกลับก็ไม่ได้เล่าเพราะกลัวน้ำใสจะกลัวเพราะน้ำใสกลัวมากขึ้นสมองเลยแต่พี่คิดว่าต้องมีคนแท็กบอกน้องเขาแล้วแหละใช่ค่ะตอนนี้น้ำใสน่าจะรู้แล้วว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเกิดอะไรโอเคน้องก้อนขอบคุณมากนะคะทุกคนมาฝากถึงความรักน้องก้อนเยอะมากแบบรักน้องก้อนรักวัตถุคิดถึงมากรอเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนเช่นกันค่ะขอบคุณพี่ออนมากมากที่ชวนหนูมาจะจุบผ่านรูปโปรไฟล์ป่ะจุบงงว่ะเย้ ทุกคนขอบคุณมากครับเฮ้ยหนูลืมโทรกลับไปใหม่แล้วไหมคือลืมอ่ะปิดรายการไปแป๊บนึง เอ้าแป๊บนึงทุกคนหนูไปโทรกุ๊บเป่าเว้ยแป๊บนึงนะคือแชทมันอยู่ข้างบนไปโทรกุ๊บเป่าไม่เป็นไรงั้นก็ลืมสรุปรายการก็เดี๋ยวไป EP 2แล้วกันเนาะไปโทรกรุ๊ปเป้าอ่ะงงมากแล้วมันเป็นโทรแบบกรุ๊ปใหญ่อ่ะทุกคนคงงงก็เดี๋ยวเข้าไปเคลียร์แล้วกันค่ะว่าแบบกดโทรผิดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอบคุณกรุ๊ปเป้ากรุ๊ปเป้ามันชื่อกรุ๊ปเป้าอ่ะกรุ๊ปสีเขียวคือกรุ๊ปเป้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ร่วมดูไลฟ์ในวันนี้แกฉันลืมอ่ะแล้วลืมแน่คือเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่ามันคืออันแรกของรายการเว้ยว่าแบบตอนนี้ก่อนจะวางสายแบบสรุปตึ๊ดจริงป่ะแล้วก็ลืมอ่ะก็วันนี้สรุปน้องก่อนเห็นผีจริงป่ะน้องก่อนตอบว่าประสบการณ์ค่ะพี่ออน
ก้าวกันก้าวไปก้าวบ๊ายบายติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย